แม่โบคะลูกอายุ1เดือนกินนมแม่คุณแม่ที่ให้นมลูกจะกินชากาแฟได้ไหมแม่กินแล้วจะส่งผลอะไรกับลูกไหมเดี๋ยวพบกันคลิปนี้สวัสดีค่ะแม่โบนะสุภาพรเริงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะคุณแม่ที่ให้นมลูกถ้าตัวของคุณแม่และตัวของลูกน้อยไม่ได้แพ้ส่วนประกอบอะไรใดๆนะคะในชากาแฟนั้นคุณแม่ก็สามารถที่จะทานได้นะแต่ว่าสิ่งที่คุณแม่จะกังวลนั่นก็คือในชากาแฟนะคะเขาจะมีคาเฟอีนเนาะซึ่งไม่เพียงแค่ชากาแฟนะคะยังมีในส่วนของน้ำอัดลมนะคะที่มีสีดำนะคะก็จะมีคาเฟอีนด้วยเนาะแนะคะก็จะมีคาเฟอีนอยู่ด้วยค่ะซึ่งเจ้าคาเฟอีนนี้นะคะอย่างที่บอกนะมันเคยมีการศึกษานะคะถึงในเรื่องของการที่ลูกนะคะได้รับคาเฟอีนผ่านทางน้ำนมแม่ว่าจะส่งผลต่อการหลับนอนของลูกหรือไม่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่ค่ะดื่มชากาแฟนะคะในปริมาณที่ไม่ได้มากจนเกินไปไม่เกิน 2-3 แก้วต่อวันนะคะคาเฟอีนที่ส่งผลทางน้ำนมแม่เนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อการหลับนอนของลูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่แม่กินเข้าไปแล้วก็ต้องสังเกตอาการลูกด้วยถ้ากินเข้าไปแล้วนะคะลูกนอนไม่ได้เลยนะคะนอนตาค้างร้องไห้งอแงนะคะเพราะว่าแบบไม่ยอมนอนคุณแม่อาจจะต้องลดปริมาณการกินชากาแฟนี้ลงนะคะถ้าตัวของคุณแม่และตัวของลูกไม่แพ้นะคะสามารถที่จะกินได้แล้วกินได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนก็คือไม่เกิน 2-3 แก้วต่อวันถ้าสมมุติว่ากินเข้าไปแล้วส่งผลกระทบลูกนอนไม่ได้เลยนะคะนอนตาค้างร้องไห้งอแงนะคะเพราะว่าแบบไม่ยอมนอนคุณแม่อาจจะต้องลดปริมาณการกินชากาแฟนี้ลงนะคะ